ว้ายังไงจ๊ะแม่มีของมาให้หนูด้วยนะน้องหมาหนูอยากได้มันมาตั้งนานแล้วล่ะพวกเรากลับมาแล้วล่ะโอ้ใช่กลับมาแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยดูนี่สิคะคุณแม่ซื้อน้องหมามาให้หนูด้วยอะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีทางหรอกนะไม่ได้หรอกนะฮะไม่มีทางแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะพวกเราจัดการได้อยู่แล้วล่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เธออยู่ที่นี่หรอกนะมาเปิดคดีนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอเองฝากไว้ก่อนเถอะจริงด้วยเธอโดนแน่น่ารักจังนายชื่ออะไรอ่ะทุกคนเรียกผมว่ามัดนะครับงั้นเหรอทุกคนคะบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าเขาควรจะชื่อว่าอะไรดีอ่ะแม่รู้แล้วล่ะว่าจะทำให้เขามีความสุขได้ยังไงอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะพวกเราจะต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยค่ะนี่นายอยากได้บ้านแบบไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อก่อนผมนอนข้างถนนตลอดเลยอ่ะฉันดูแล้วล่ะว่าจะต้องทำไงฉันจะจัดการเจ้ามัดยังไงดีนะตู้เสื้อผ้าเฮ้ยวันนี้ฉันจะแต่งตัวแบบไหนดีเนี่ยโอ้เลือกดีๆมากเลยล่ะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้เธอดูเองนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคือหนูเธอต้องการอะไรของเธอน่ะดูนี่สิจ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยล่ะอย่าไปสนใจเลยนะเย้พ่อทำได้แล้วยังไงเธอก็หนีไม่พ้นหรอกนะพวกเราจะต้องรีบกันหน่อยแล้วตอนนี้ก็มีที่เยอะเลยล่ะไปต่อกันเลยดีกว่าแค่นี้ก็เรียบร้อยคุณแม่คะที่นี่มันมืดมากเลยอะค่ะเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะใช่แล้วล่ะเธอนี่เจ๋งสุดๆเลยคุณแม่คะหนูก็อยากได้มันเหมือนกันนะคะได้สิจ๊ะนี่ไงล่ะคุณแม่คะพวกเราก็เก่งเหมือนกันนะหนูไม่ต้องกลัวความมืดแบบนี้หรอกนะหวังว่ามันจะเวิร์กนะวอลล่าเย้เจ๋งไปเลยล่ะค่ะแบบนี้ฉันจะมีเตียงให้นอนไหมนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอโทษทีนะขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่ไงจ๊ะแบบนี้แหละแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่มันสบายมากเลยฉันชอบมากเลยล่ะพวกเราลืมให้อาหารเขาไปเลยล่ะค่ะเรื่องขี้ปะติ๋วนะจ้าหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วล่ะ
ี่มันอร่อยมากเลยกินให้อร่อยนะจ๊ะพวกเธอเจ๋งมากเลยเกือบลืมไปเลยนะถึงเวลาแล้วนี่มันสวยมากเลยอะค่ะพวกเขามาขโมยหมอนของฉันไปอย่างนั้นเหรอนี่มันชุดของฉันนะยังไงพวกเธอก็มาขโมยของของฉันไม่ได้หรอกพวกเราจะต้องวางแผนกันหน่อยแล้วฉันบอกว่าให้มาวางแผนกันไงเธอได้กินอะไรเหม็นๆไหมอะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องจัดการเขาหน่อยแล้วเขาตัวเหม็นมากเลยล่ะยังไงเขาก็อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกนะไม่นะคุณแม่เลี้ยงค่ะเดี๋ยวพวกเราจะอาบน้ำให้เขาเองค่ะเฮ้ยงั้นก็ได้พวกเธอมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะรีบไปจัดการเขาเดี๋ยวนี้เลยคุณแม่คะพวกเราจะทำทันไหมอ่ะใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะพวกเราจะต้องทำได้แน่นอนแหมงั้นพวกเรามาทำสปากันหน่อยดีกว่านะขั้นแรกพวกเราจะต้องมากำจัดขนพวกนี้กันก่อนโอ้เยอะมากเลยอะค่ะฉันว่านี่มันมากเกินไปแล้วนะรีบไปเตรียมปืนใหญ่มาเลยอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วล่ะขั้นต่อไปพวกเราก็จะต้องมาจัดการกับกลิ่นปากของเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีขึ้นเยอะเลยเหรอครับขอบคุณมากเลยนะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะโอ้หมดเวลาแล้วล่ะจ้าไม่นะเธอไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนคะอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะคุณแม่เลี้ยงจะได้ไม่ทำร้ายน้องหมาไงเร็วข้าวเป็นยังไงบ้างดีดีแต่มันยังไม่พอหรอกนะทุกคนรีบๆหน่อยค่ะเออฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่านะนายโอเคหรือเปล่าครับขอบคุณมากเลยนะครับพวกเราต้องออกไปข้างนอกกันหน่อยแล้วล่ะใช่ถึงเวลามาหลอกล่อเธอกันหน่อยแล้วฉันเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนแล้วนะถึงเวลาที่ฉันจะต้องจัดการกับเจ้าหมาตัวนั้นแล้วล่ะนี่มันสนุกมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วแบบนี้พวกเธอจะว่ายังไงล่ะจ๊ะเฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันว่าที่นี่มันสกปรกมากเลยล่ะส่งมานี่เลยนะดูสิว่าน้องหมาเธอทำอะไรลงไปนะเขาไม่สมควรจะอยู่ที่นี่หรอกนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยแล้วนี่มันสนุกมากเลยล่ะนี่ไงจ๊ะแค่นี้ที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะอ๋องั้นเหรองั้นก็ได้นี่มาช่วยฉันจัดการโทรศัพท์เครื่องนี้หน่อยสิได้สิคะขอดูแป๊บหนึ่งนะโดนี่ไปเลยปังปังขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองจ้ะโอ้ไม่นะนายทำอะไรของนายน่ะโทษทีนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ลูกรักมีอะไรเหรอจ๊ะถอดเสื้อตัวโปรดของหนูหน่อยสิคะอีกไม่นานเขาจะต้องถูกไล่ออกจากบ้านแน่นอนใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะเรื่องแค่นี้เองนะ
ูและทำตามแม่เลยนะจ๊ะแม่เนี่ยชอบทำศิลปะมากเลยล่ะหนูคิดว่าไงจ๊ะเจ๋งมากเลยอะค่ะแปะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่แหละที่เขาเรียกว่าศิลปะของครอบครัวขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ตอนนี้หนูก็คงจะไม่ได้รับอันตรายแล้วล่ะพวกเราจะต้องมาทำความสะอาดกันหน่อยแล้วขอมือหน่อยจ้าได้สิครับนี่ไงแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วล่ะมันดูดีมากเลยล่ะโอ๊ยตายแล้วออกไปเลยไปแล้วตรงนี้ล่ะเอายังไงดีนะนี่มันน่าเบื่อมากเลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะจ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวแม่จัดการให้เองนะจ๊ะพวกเราจะต้องจัดปาร์ตี้กันหน่อยแล้วล่ะมาสนุกกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเฮ้ยเต้นบ้าเต้นบออะไรของเธอเนี่ยที่รักนี่ของหนูนะจ๊ะงั้นฉันขอน้องหมาตัวนี้ก็แล้วกันนะใช่แล้วล่ะมาจัดการมันกันเลยดีกว่าก็ได้ก็ได้เฮ้ยดูนี่สินี่มันเรดี้บักนี่นะไหนอะคะอ๋อขนมงั้นเหรอโอ้ขนมได้ไม่หมดเลยคราวนี้นายโดนดีแน่โอ้ไม่นะพอกันทีฉันจะไปแล้วนะไม่เห็นจะมีใครเลยล่ะแล้วน้องหมาล่ะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าไงเรียบร้อยแล้วล่ะปาร์ตี้จบแล้วล่ะเขาอยู่ในของเขานะเพิ่งเวลาสำหรับรอบสุดท้ายแล้วล่ะเฮ้ยนี่ใครปิดไฟกันเนี่ยใหญ่แม่เลี้ยงนี่ฝีมือเธออย่างนั้นเหรอยังไงฉันก็ไม่กลัวเธอหรอกนะใครน่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอกับน้องหมาของเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะออกมาสู้กันตัวต่อตัวกันดีกว่าพวกเราก็ทำได้ดีอยู่นะเก่งมากๆเลยล่ะฉันว่าแบบนี้มันไม่ได้เลยนะแต่พวกเราก็จัดการพวกเขาได้แล้วนะฝีมือเธอน่ะสิเธอนี่มันโหดร้ายจริงๆเลยนะยังไงฉันก็ไม่อยากยุ่งกับเธอแล้วล่ะนี่เธอจะไปไหนของเธอนะฉันมีบ้านใหม่แล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวฉันจะต้องไปเป็นคุณแม่เลี้ยงบ้างแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยวันนี้คือวันแม่นะจ๊ะงั้นเหรอจ๊ะคุณแม่มาแล้วเหรอคะดูสิจ๊ะว่าแม่เอาอะไรมาด้วยนี่บ้านใหม่ของฉันเหรอเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะหนูอยากมีน้องหมามาตั้งนานแล้วล่ะไม่จริงอ่ะห้ามเอาน้องหมาเข้ามาในบ้านหลังนี้นะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณพ่อคะดูนี่สิคะเธอน่ารักมากเลยอ่ะห้ามเอาน้องหมาเข้ามาเลี้ยงในบ้านหลังนี้นะพ่อต้องไปทำงานก่อนแล้วล่ะเย้งั้นเธออยู่กับพวกเราก็แล้วกันนะ
ฉันไม่ยอมแน่นอนเธอตลกมากเลยล่ะว่าแต่เธอเชื่อใครเหรอจ๊ะฉันยังไม่มีชื่อเลยล่ะทุกคนคะบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างพวกเราจะตั้งชื่อเจ้าตัวน้อยว่าอะไรดีหรอฉันง่วงนอนมากเลยแม่ลืมไปเลยพวกเราจะต้องมาทำที่ให้เธอกันด้วยนะนี่ไงคะมาลองกันเลยดีกว่านะนี่มันดูอบอุ่นมากเลยล่ะขวัญไปเถอะจ้ะนี่มันที่นอนของฉันต่างหากแล้วแต่นี่มันที่ของน้องหมานะนี่มันหมอนของฉันต่างหากของพวกเราต่างหากแล้วนี่มันของฉันนะโอ๊ยตายแล้วส่งมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะแป๊บนึงนะคะพวกเราจะต้องเจอวิธีดีๆแน่นอนนี่มันจะต้องเวิร์กแน่เลยฉันต้องใช้มันในการนอนของฉันนะจ๊ะเราไม่ต้องมาปลุกฉันเลยล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราก็จัดการเรื่องนี้กันได้แล้วล่ะงั้นฉันขออยู่ที่นี่แป๊บนึงก็แล้วกันนะแม่รู้แล้วล่ะว่าจะต้องทำไงแบบนี้เธอจะต้องตื่นแน่เลยพวกเราจะต้องใช้หนี้ด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอ่ะพวกเราจะต้องใช้อุปกรณ์หน่อยแล้วแป๊บนึงนะนี่ไงขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยเป็นยังไงบ้างจ๊ะใกล้แล้วล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ะตอนนี้มาประกอบมันกันเลยดีกว่านะคะแต่แม่ว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะเบาๆหน่อยนะจ๊ะเธอจะตื่นไหมคะเนี่ยคุณแม่เกือบไปแล้วเชียวพวกเราจะต้องรีบหน่อยแล้วล่ะเรียบร้อยนี่มันอบอุ่นมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยแต่แม่ว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะนี่มันจะต้องดูดีมากแน่นอนเยี่ยมไปเลยล่ะฉันชอบมันมากเลยแล้วพวกเธอจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับฉันเดี๋ยวฉันจะต้องกำจัดพวกเธอหน่อยแล้วล่ะแบบนี้มันไม่ได้เลยนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้จริงด้วยแบบนี้แหละเพอร์เฟกต์เลยมาแล้วเหรอจ๊ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะพวกเธอจะต้องไม่รู้แน่นอนว่านี่มันเรื่องใหญ่มากแค่ไหนพวกนี้ด้วยก็แล้วกันนะอีกหน่อยก็แล้วกันมันจะต้องดูดีมากแน่เลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะดูฝีมือของน้องหมาเธอสิจ๊ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงๆพวกเราจะต้องมาพิสูจน์กันหน่อยแล้วนี่มันคงจะไม่ใช่ฝีมือเธอหรอกนะฉันว่าพวกเราจะต้องไปเดินเล่นกันหน่อยแล้วล่ะจริงด้วยพวกเราลืมพาเธอออกไปเดินเล่นเลยล่ะอะไรแปลกๆน่ะได้เลยครับเป้าหมายอยู่ไหนครับได้เลยเร็วเข้าเจ้าตัวน้อยรับให้ดีนะจ๊ะขอบคุณที่พาฉันออกมาข้างนอกนะนี่ดูตรงนั้นสิอะไรเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยหอมมากเลยอ่ะนี่มันอาหารงั้นเหรอว่าไงเจ้าตัวน้อยถ้าหันเธอจะโดนจับแล้วล่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเขาจับตัวน้องหมาของพวกเราไปแล้วค่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกทุกค
คนคะอย่าลืมมากดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะคะพวกเราจะได้ช่วยน้องหมาจากเจ้าตัวแสบคนนั้นไงเป็นยังไงบ้างจ๊ะทุกคนคะพยายามกันหน่อยนะคะฉันจะทนไม่ไหวแล้วล่ะทุกคนคะใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะค่ะพวกเราชนะแล้วล่ะนี่เธอโอเคหรือเปล่าจ๊ะฉันโอเคขอบคุณมากเลยนะในสัญญามันไม่ได้เขียนไว้แบบนี้นี่นะคราวนี้ฉันจะต้องจัดการเธอได้แน่นอนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยขอบคุณที่พาฉันออกไปเดินเล่นนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะจ้ะทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะจ้ะฉันไม่ยอมให้เธอมาทำแบบนี้ในบ้านของฉันหรอกนะนี่มันฝีมือใครกันเนี่ยถึงเวลาที่เธอจะต้องไปอยู่ข้างถนนแล้วล่ะอย่าเอาเธอไปทิ้งเลยนะคะหนูขอร้องอย่าทำแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวพวกเราจัดการเรื่องนี้ให้เองสนุกมากเลยล่ะฝากไว้ก่อนเถอะเรื่องนี้มันยังไม่จบลงนะไหนมาดูหน่อยซิว่าถ้าแบบนี้จะเป็นยังไงนี่ไงจับให้ได้สิจ๊ะเยี่ยมไปเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะเสื้อของหนูพังหมดเลยอะค่ะโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาอัปเกรดเสื้อตัวนี้กันหน่อยแล้วล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าศิลปะนี่มันสวยมากเลยอ่ะคุณแม่คะคุณแม่เจ๋งที่สุดเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันดูธรรมชาติมากเลยล่ะตอนนี้พวกเรามาทำความสะอาดเท้าให้เธอกันหน่อยดีกว่านะพวกเราจะต้องใช้กาวแบบนี้ด้วยแล้วก็เติมน้ำลงไปดีเลยเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรียบร้อยแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ คุณแม่เจ๋งที่สุดเลยค่ะอะไรกันเนี่ยนี่ซีเรียลของหนูจ้าลูกรักขอบคุณมากเลยนะคะส่วนนี้อาหารของเธอนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยขอบคุณนะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเติมขนลงไปในอาหารกันหน่อยแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ขนของน้องหมาเธอไงจ๊ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอน่ะพอทีนะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาทำความสะอาดกันหน่อยแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วล่ะจ้ะงั้นพวกเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่านะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หวังว่าคุณแม่เธอจะไม่ว่าอะไรนะไม่ต้องห่วงนะพวกเรามาแปรงขนกันหน่อยดีกว่าพร้อมที่จะอาบน้ำหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะพวกเราจะต้องไปเข้าสปากันหน่อยแล้วแล้วแบบนี้ฉันจะไล่เธอออกไปได้ยังไงกันนะเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเยี่ยมไปเลยล่ะเจ้าตัวน้อยมาเล่นกันหน่อยดีกว่านะเธอรู้ไหมฉันไม่เคยชอบมันเลยอ่ะฉันรู้แล้วว่าจะช่วยเธอยังไงดีดูนี่สิมันจะต้องสนุกมากแน่นอนมาสนุกกับพวกเราเร็วไม่เอาอ่ะฉันไม่มีอารมณ์หรอกนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาจัดปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่านะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะ
ตัวน้อยแล้วเธอล่ะจ๊ะพวกเราจะต้องมาสนุกกันหน่อยแล้วปาร์ตี้อย่างนั้นเหรอมันจะต้องสนุกมากแน่นอนเฮ้ย เยี่ยมไปเลยล่ะว่าแต่แขกของพวกเราอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับนะจ๊ะนี่ระวังหน่อยสิเฮ้ยใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมหรอกนะเต็มที่ไปเลยล่ะช่วยด้วยฉันกลัวมากเลยล่ะมีใครเห็นน้องหมาบ้างหรือเปล่าคะแม่ไม่เห็นเลยอ่ะจ้าลูกรักว่าไงจ้าที่รักเดี๋ยวฉันช่วยเองนะท่าทางเขาจะจับน้องหมาไปแล้วล่ะรีบไปจัดการเขาเลยนะคุณแม่เลี้ยงคะจัดการเขาเลยนะคะเขาว่าไงนะไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยล่ะเธอปล่อยเขาไปได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยล่ะเธอพูดเรื่องอะไรเลยจ้าคุณแม่เลี้ยงคะมาช่วยเราหน่อยนะคะโอเคงั้นก็ได้ถอยแล้วล่ะยังไงพวกเธอก็หาเธอไม่เจอหรอกนะเธอไปไหนแล้วเนี่ยท่าทางเธอจะหายไปแล้วล่ะงั้นพวกเรามาปาร์ตี้กันต่อดีกว่านะหนูจะต้องไปตามหาเธอก่อนนะคะนี่เธอมันเป็นความผิดของเธอเลยล่ะใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย อะไรกันนะใครก็ได้ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฮัลโหลนี่เนี่ยนี่นายต้องการอะไรของนายน่ะเจ้าตัวน้อยไปอยู่ข้างนอกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวพวกเราสร้างบ้านให้พวกเขาเองงั้นก็ได้แต่พวกเธอมีเวลาแค่24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงมันคงจะไม่พอหรอกนะใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะพวกเราต้องทำได้แน่นอนว่าแต่พวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะงั้นมาเริ่มจากข้างนอกก่อนก็แล้วกันว่าแต่พวกเราจะสร้างมันจากอะไรหรอนี่ฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะไฮยาแถมนี้แหละเพอร์เฟกต์เลยยึดมันกันเลยดีกว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่ามันจะต้องแบบนี้สิเยี่ยมปีเลยว่าแต่บ้านนี้มันของใครกันนะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแล้วเธอชื่ออะไรหรอพวกเรายังไม่มีชื่อหรอกนะทุกคนคะอย่าลืมมาตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างปราสาทของพวกเราจะต้องน่ารักมากแน่นอนนี่ฝีมือฉันเองล่ะพวกเราจะต้องมาทำป้อมปราการของซุปเปอร์ฮีโร่กันด้วยนี่มันเจ๋งมากเลยล่ะและสำหรับพวกเราพวกเรามาทำบ้านเห็ดกันดีกว่านะได้เลยจ้าฉันไม่ชอบสีนี้เลยล่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวทมนต์พวกเราคนจะทำไม่ได้หรอกนะมาจัดการมันกันเลยดีกว่าแต่ว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะนี่มันน่ารักมากเลยล่ะเอ้าเจ้าตัวน้อยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราไม่มีเวลาแล้วล่ะฉันจะต้องช่วยได้แน่นอนนี่ไงโอ้เธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้พวกเราจะต้องทำไม่ทันแน่เลยอ่ะมันก็แฟร์แล้วล่ะว่าแต่พวกเราจะจัดการมันยังไงดีเนี่ยมาลองมันกันเลยดีกว่านะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์อีกหน่อยก็แล้วกันเนาะ
นี่แหละบ้านที่อยู่ในซอยของฉันน่ะมาต่อกันเลยดีกว่าว่าแต่พวกเราใช้สีไหนดีเนี่ยสีนี้ก็แล้วกันนะไม่มีทางโอ้แล้วถ้าสีนี้ล่ะไม่หรอกนะแล้วพวกเราจะใช้สีไหนดีเนี่ยพวกเราจะต้องมาเพิ่มสีสันกันหน่อยแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยมาจัดการมันกันเลยดีกว่านะเข้ามาขโมยสีของฉันไปทำไมกันเนี่ยทำไมเธอคิดแบบนั้นล่ะจ๊ะเยี่ยมไปเลยล่ะมันจะต้องเป็นฝีมือของเธอแน่เลยอ่ะไม่จริงหรอกนะมันอยู่นี่ไงเธอนี่มันขี้โกหกจริงๆเลยล่ะฉันจับตาดูเธออยู่นะฉันจะต้องระวังหน่อยแล้วล่ะหลังคามันดูธรรมดามากเลยล่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วนี่มันจะต้องเวิร์กแน่นอนไอเดียนี้เจ๋งไปเลยล่ะทุกคนจะต้องรู้แน่นอนว่านี่แหละบ้านของฉันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาใช้ความคิดสร้างสรรค์กันหน่อยแล้วล่ะขั้นต่อไปพวกเราจะต้องมาทำรั้วกันด้วยนะว้าวนี่ไงจ๊ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะบ้านหลังนี้มันเหมาะกับซุปเปอร์ฮีโร่มากเลยแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยทำยังไงดีนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาตกแต่งหลังคากันหน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยล่ะเห็ดแบบนี้มันเจ๋งมากเลยนะแบบนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่มันอร่อยมากเลยโอ้ไม่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยฉันว่าแล้วว่าพวกเธอจะต้องทำไม่ได้โอ้ไม่นะเจ้าตัวแสบมาแล้วล่ะเนี่ยหมดเวลาแล้วล่ะงั้นฉันขอน้องหมาพวกนี้ก็แล้วกันนะฉันไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะจ๊ะตามเข้าไปแล้วทหารจะสายแล้วว่าช้าก่อนนะทุกคนคะอย่าลืมมากดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะคะเจ้าตัวแสบเขาจะได้ให้เวลาพวกเราเพิ่มหน่อยไงนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนคะพวกเราต้องการการกดไลค์อยู่นะคะใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะเย้พวกเราทำได้แล้วงั้นก็ได้แต่นี่ครั้งสุดท้ายนะได้เลยจ้าไปต่อกันเลยดีกว่าป้อมปราการของพวกเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงสุดๆเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่า นี่มันมั่นคงมากเลยล่ะบ้านของพวกเราก็เป็นป้อมปราการได้เหมือนกันนะเอาคะแนนไปเลยจ้าเจ๋งมากเลยล่ะอย่าไปสนใจเลยนะ พวกเราจะต้องคิดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วไอเดียนั้นมันไม่ได้เลยอ่ะมันจะต้องแบบนี้สิโอ้ยตายแล้วเธอล้อเล่นปะเนี่ยนี่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะนี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยนี่มันไม่ใช่รั้วของเรานะจริงด้วยอะโอเคฉันจับตาดูเธออยู่นะยินดีเสมอเลยล่ะฉันเนี่ยภูมิใจในตัวเธอมากเลยงั้นพวกเราไปทำหน้าต่างกันเลยดีกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยล่ะนายชอบมันไหมจ๊ะฉันชอบมันมากเลยดูเหมือนว่าพวกเราจะลืมอะไรไปนะนี่มันจะต้องสดใสสุดๆเลยล่ะไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับความน่ารักแบบนี้หรอกนะเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่มันเจ๋งมากเลยบ้านของพวกเราไม่ยอมปล่อยให้ใส่พวกนั้นเข้ามาหรอกนะจริงด้วยอ่ะอ
อนนี้มันก็มืดแล้วใช่ก็ว่างั้นแหละฉันหมายถึงเจ๋งมากเลยล่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะลืมเรื่องนี้ไปเลยเยี่ยมไปเลยล่ะแต่สีนี้มันธรรมดามากเลยนะพวกเราเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนถึงเวลาที่จะต้องมาจัดการบ้านหลังนี้กันหน่อยแล้วโอ้หน่านี่มันจริงๆเลยล่ะนี่มันก็เป็นผมที่สวยอยู่นะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะจ๊ะเยี่ยมไปเลยแหมงั้นพวกเรามาจัดการเรื่องอินทีเรียกันเลยดีกว่านะมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยล่ะพวกเราจะต้องรีบกันหน่อยแล้วมาเพิ่มความอบอุ่นให้มันหน่อยดีกว่าเธอเคยคิดอยากจะเป็นดีไซเนอร์บ้างเปล่าโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยล่ะแบบนี้เธอจะต้องไม่ลืมฉันแน่นอนมันจะต้องสบายสุดๆเลยนะนี่มันก็นุ่มเหมือนกันนะอย่าลืมกินของผู้นี้ด้วยล่ะมันอร่อยมากเลยล่ะฉันไม่อยากให้นายต้องทนหนาวลงนะนี่แหละที่ของนายที่นี่มันเหมาะกับฉันมากเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันกำลังตามหาพวกเรามาทำศิลปะกันหน่อยดีกว่าว่าแต่นี่มันใครกันนะเครื่องประดับสุดโปรดของฉันไงถึงเวลากินข้าวแล้วล่ะเยี่ยมไปเลย Thank you ฉันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะเร็วเข้าไปต่อกันเลยดีกว่าระวังอย่าให้ป่วยเลยล่ะว่าแต่ฉันจะไปนอนที่ไหนดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนั้นให้เองนี่มันเจ๋งมากเลยนายต้องไปหาอะไรกินหน่อยแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกนะจ๊ะพวกเราจะต้องทำให้มันสวยกว่านี้หน่อยแล้วคราวนี้พวกเราจะต้องไม่ลืมแน่นอนว่าแต่พวกเราจะทำยังไงกันดีนะโอ้ท่าทางเขาจะกลับมาแล้วล่ะคราวนี้พวกเธอคงจะไม่มีโอกาสละโอ้ไม่นะใครก็ได้ช่วยด้วยนายจะต้องโดนดีแน่ไปจัดการเขาเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยพวกเราจะต้องช่วยหน่อยแล้วล่ะงั้นก็ได้ตอนนี้เธอไปดูแลน้องหมาก็แล้วกันนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนายเจ็บตรงไหนแล้วจ๊ะฉันปวดท้องมากเลยอ่ะนี่มันจะต้องช่วยได้แน่นอนแต่พวกเรายังไม่มียารักษาหรอกนะสงสัยจะต้องรอปฏิหารแล้วล่ะจริงด้วยของวิเศษของฉันไงตอนนี้นอนก่อนนะจ๊ะท่าทางเขาจะหิวมากเลยนะเนี่ยพวกเราจะต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยล่ะนี่มันแย่กว่าเดิมอีกนะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องช่วยผ่าตัดให้เขาหน่อยแล้วถึงเวลาของคุณหมอแล้วล่ะงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องใช้การกดไลค์ในการผ่าตัดด้วยอ่ะไหนมาดูหน่อยซิว่าพวกเรามีอะไรกันบ้างได้โปรดอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะคะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเธอเจ๋งสุดๆเลยล่ะกินอาหารแบบนี้อีกนะเธอทำได้แล้วล่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำอะไรแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากเลยเดี๋ยวพวกเราจะต้องใส่ผ้าคลุมแบบนี้ด้วยนะไม่มีทางลองชุดของฉันดีกว่าไม่นะของฉันดีกว่าไม่มีทางลองของฉันเถอะฉันไม่อยากใส่ชุดพวกนั้นหรอกนะตอนนี้ฉันหิวมากเลยอ่ะ
เออนี่มันกระเทียมกันหนอไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีนายกำลังตามหาอะไรอยู่เหรอจ๊ะอาหารไงเธอไม่มีอะไรกินเลยเหรอนี่นายหมายความว่าอะไรกันเนี่ยนี่มันน่ากินแถมยังอร่อยมากเลยนะมันไม่เห็นจะหอมตรงไหนเลยอะแต่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยฉันขอลองหน่อยก็แล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฉันกำลังลองกินของพวกนี้อยู่แน่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แหละที่ให้อาหารสำหรับเจ้าแวมไพร์ตัวน้อยว่าแต่ฉันต้องไปหาอาหารมาจากที่ไหนกันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะของวิเศษของฉันนี่มันของฉันจริงเหรอมันเหมือนกับกองขยะมากเลยล่ะมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะบาดาบูมเรียบร้อยว่าแต่มันใช่ยังไงกันเนี่ยอาจจะต้องกดตรงนี้จากนั้นอาหารก็จะออกมาแล้วล่ะลองดูสิจ๊ะฉันว่านี่มันก็ดูดีอยู่นะมันจะหมุนเหมือนกับอาหารตอนเช้าหรือเปล่านะเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารให้เขาหน่อยแล้วแถวนี้มีของกินเต็มเลยล่ะจริงด้วยมีใครอยู่ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไปจับอะไรนะเงินก็ได้มีอะไรให้ช่วยเหรอจ๊ะฉันต้องการอาหารหน่อยแน่เดี๋ยวก่อนนะเธอคือคอนนี่งั้นเหรอใช่แล้วเหรอคุณปู่ตั้งชื่อนี้ให้ฉันเลยเนี่ยนายช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยพวกเรามีอาหารเยอะเลยล่ะอันนี้แพ็คใหญ่เลยนะเมียวอ่ะลองดูสิไม่ได้หรอกนะอาหารพวกนี้มันอร่อยมากเลยกระต่ายงั้นเหรอนี่มันอาหารแมวหรือเปล่าเนี่ยอิ๋วอาหารแมวงั้นเหรอนี่นายรู้จักอาหารพวกนี้จริงๆปะเนี่ยรู้จักสิฉันไม่ทันสังเกตน่ะดูเหมือนว่าแม่ตาของฉันมันจะเปื้อนนะนายอีกแล้วเหรอเนี่ยโดนนี้ไปเลยวูปส์ขอบคุณสำหรับอาหารพวกนี้นะขอบคุณที่ช่วยฉันนะจ๊ะกดตรงนี้จากนั้นฉันก็จะได้กินแล้วล่ะท่าทางเขาจะชอบมากเลยนี่ชามนายนะตอนนี้นายดื่มน้ำได้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนน้ำให้เองขอบคุณมากเลยนะเห็นนี่ไหมอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะหิวน้ำมากเลยตอนนี้ฉันเริ่มจะง่วงนอนแล้วอ่ะว่าแต่เตียงของฉันอยู่ไหนกันหรอฉันมีทีวี VIP มาให้นายด้วยนะนี่มันนุ่มมากเลยขอบคุณมากเลยนะแบบนี้ก็คงจะไม่มีใครมาปลุกนายแล้วล่ะไม่นะเอ้านี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยพาเขาไปนอนไงนี่มันไม่ใช่ที่นอนหรอกนะแหมยกเว้นเธอน่ะมีอะไรที่มันสบายกว่านี้ไหมฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะนี่มันเป็นเตียงที่นุ่มมากเลยอย่าไปปลุกเขาเลยนะเตียงของฉันเจ๋งกว่าเยอะเลยล่ะไม่จริงอ่ะของฉันต้องห่างแล้วไม่นะของฉันต้องห่างนี่มันเหมือนกับกล่องมากเลยล่ะอุ๊ปส์ทำไมเขาป่วยแบบนี้เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าเขาจะมีไข้ด้วยนะเอ้าพวกเราจะต้องโทรหาคุณหมอกันหน่อยแล้วล่ะว้าวนี่มันเร็วมากเลยฉันเริ่มจะช็อกแล้วล่ะฉันแอบฟังว่าเธออยู่เนี่ยฉันหมายถึงฉันได้ยินว่าน้องหมาป่วยเหรอจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะค่ะหวังว่าเขาจะไม่เป็นโรคติดต่อนะจริงด้วยอะนี่มันน่าจะช่วยได้นะแบบนี้ทุกอย่างมันจะต้องเวิร์กแน่นอนนี่มันยาพิษหรือเปล่าเนี่ยน้องหมาไปไหนแล้วอ่ะช
ฉันอยู่นี่ไงนี่นายทำอะไรกับเขาเนี่ยว้าวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนายอีกแล้วเหรอเต็มที่ไปเลยนะไอ้ยะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วนี่ฉันพลาดอะไรไปเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะกลายเป็นยักษ์แล้วก็เพิ่งถูกย่อส่วนมาแน่นายจะต้องมีไข้แน่เลยฉันว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีไข้หรอกนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาวัดไข้กันหน่อยแล้วจริงด้วยอ่ะงั้นไปเล่นกันเลยดีกว่านะฉันอยากเล่นมากเลยพวกเราจะต้องมาเล่นเกมกันหน่อยแล้วเกมอะไรหรอไปเก็บมาเลยนะฉันชอบเล่นเกมนี้มากเลยถ้าทางเธอจะรับได้แล้วล่ะอ้าวนี่มันเกมอะไรกันเนี่ยไม่นะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ให้เองงั้นพวกเราไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าไปกันเลยเกมอื่นงั้นเหรอนี่แหละอาวุธพิเศษของฉันนี่เธอเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเหรอฉันคิดว่ามันเป็นขยะซะอีกฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเอามันไว้ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็แปะปุ่มนี้เข้าไปแล้วพวกเราก็จะต้องต่อจอนี้เข้าไปเรื่อยมาลองกันเลยดีกว่านะแล้วฉันต้องทำไงอ่ะกดปุ่มนี้แล้วก็เต้นได้เลย